สวัสดีครับวันนี้จะมาเข้าแกนพระเนื้อผงครับเดี๋ยวผมจะรัดขั้นตอนการเปิดแกนเลยครับผมจะปั๊มฝาไว้รอยนะครับทั้งสองฝาหน้าหลังนะครับแล้วเตรียมกริปไว้ครับจากนั้นเราก็เริ่มเข้าการเข้าแกนเริ่มเข้าแกนเลยนะครับใช้ไฟลนแกนก่อนครับวิธีเปิดแกนนะครับเอาจนเกือบเข้าได้หรือเข้าได้ก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับนี่ครับอันนี้เกือบเข้าได้เลยนะครับลนไฟเลยอันนี้เป็นแกน3มิลนะครับลนจนอ่อนเลยนะครับมือแตะดูได้นะครับครับจากนั้นเริ่มอ่อนแล้วเราก็เข้าแกนพระเลยนะครับเอามือค่อยๆจัดเลยนะครับจัดให้ตรงนะครับใช้ฝาหน้าประกบเลยนะครับแล้วฝาหลังจากนั้นใช้กริปหนีบเลยครับเข้าแกนวิธีนี้จะช่วยให้แกนเราไม่บิดนะครับแกนเราจะตรงนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เย็นละแป๊บเดียวก็เย็นนะครับแขนเขาก็อยู่แล้วประมาณนี้นะครับแขนเขาจะตรงเลยนะครับแกนไม่บิดครับจะช่วยให้เราเดินน้ำยาง่ายนะครับถ้าแกนเราบิดแล้วจะเดินน้ำยายากครับโอเคนะครับ